ั้นตอนการทำลาบมะนาวทรงเครื่องของนานาปกติเวลาคนทำลาบมะนาวทรงเครื่องหลายๆครั้งนานาก็ทำลาบมะนาวทรงเครื่องกุ้งดิบไว้นะนานาก็ไม่เคยคิดถึงการใช้หอมแดงมาชุบแป้งทอดกับกรอบมาก่อนแต่อยู่ดีๆไม่รู้คิดยังไงคุณคิดขึ้นมาว่ามันคงดีมากเลยนะถ้าลาบมะนาวเปรี้ยวๆรสจัดๆจะมีของกรอบกรอบที่กินเป็นชิ้นเป็นอันกินคู่ด้วยแล้วก็ปึ้งหอมแดงกรอบก็มาก็เลยคิดว่าเรามาทำเมนูนี้ด้วยกันดีกว่ามาขั้นตอนการทำทำง่ายมากๆเริ่มจากคุณขาเราต้องอุ่นน้ำมันสำหรับทอดก่อนเวลาทอดของน้ำมันสำคัญมากๆเลยนะนานาเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดของที่เป็นน้ำมันท่วมๆ ทุกครั้งเลยเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะมีจุดเดือดของน้ำมันสูงเวลาทอดเสร็จแล้วของคุณจะกรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันที่สำคัญที่สุดตรามรกตนะจ๊ะเวลาทอดอันเนียนริงเคยเจอปัญหาไหมว่าเอาแป้งคลุกกับหอมเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งแห้งอย่างเดียวหรือแป้งเปียกอย่างเดียวก็ไม่ติดแล้วทอดยังไงก็ทอดยากยากวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากเนี่ยเวลาทอดเนี่ยนะคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรหรอกเพราะวันนี้จะชวนคุณใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยอ่างหนึ่งคลุกแป้งแห้งอีกอ่างหนึ่งคลุกแป้งเปียกน้ำเย็นจัดๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวคุณจะได้แป้งสีสวยแบบนี้เลยที่สำคัญรสชาติมันเผ็ดจัดจ้านอยู่ในนี้ละหลายครั้งเวลาใช้ตัวหนีบพวกหอมอ่ะมันจะทำให้แป้งอ่ะไม่ครบวงก็ใส่ถุงมือค่ะง่ายที่สุดเลยใส่ส่วนผสมหอมแดงของเราวันนี้ใช้เป็นหอมแขกหอมแขกเนี่ยจะเป็นหอมสีแดงแบบนี้ลูกโตใส่ลงไปคลุกกับแป้งแห้งหั่นหนาหน่อยนะคะคลุกลงไปกับแป้งแห้งแบบนี้ก่อนให้แป้งแห้งเกาะทั่วชิ้นของหอมเราแบบนี้คลุกแป้งเปียกแบบนี้เนี่ยคุณเขาก็จะเกาะอย่างนี้เลยสปัดนิดนึงค่ะทิ้งลงกระทะเวลาทิ้งอย่าทิ้งน้ำมันเข้าตัวให้ทิ้งออกจากตัวแบบนี้ชิ้นที่หนึ่งไปแล้วเราจะทอดเจ้าหอมแขกของเราเนี่ยนะคะวางเอาไว้กับกรอบในจานแล้วเราก็จะทำลาบมะนาวแซ่บๆใส่กุ้งสดรับประทานคู่โอ้โหคุณคิดดูสิทั้งกรอบทั้งแซ่บอยู่ในจานเดียวกันนะคุณเคล้ากับแป้งแห้งก่อนนะคะให้แป้งเกาะเดี๋ยวเวลาเคล้าแป้งเปียกจะติดง่ายค่ะพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะยกขึ้นสะบัดนิดนึงค่ะด้วยความที่น้ำมันเราท่วมค่ะเราก็จะทอดคงง่ายชิ้นไหนพอเริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นอยากให้ของกรอบนานนอกจากจะใช้น้ำมันถูกประเภทความร้อนถูกประเภทแล้วหลังจากทอดเสร็จร้อนๆเอาขึ้นพักไว้ในตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำมันดีๆเขาจะกรอบได้นานค่ะคุณขาหั่นเนียนริงที่มาจากหอมแขกกลิ่นเขาจะฉุนกว่าหอมใหญ่แต่ว่าวันนี้ทานกับลาบมะนาวเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะนานาต้องการสมุนไพรรสฉุนๆหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีกุ้งดิบด้วยอ่ะขอเวลาเคลียร์เตาสักครู่เดียวลาบมะนาวทรงเครื่องของนานาวันนี้ใส่กุ้งสดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อกุ้งสดมาเนี่ยนะคะให้มั่นใจว่าเจ้าที่ซื้อเนี่ยสดจริงๆล้างทำความสะอาดหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะล้างแล้วก็ใส่น้ำโซดาลงไปล้างด้วยอันนี้เป็นการล้างตามความชอบเลยนะสิ่งที่สำคัญจริงๆคือกุ้งต้องสดนะจ๊ะล้างเอาเส้นที่หลังออกถ้าคุณไม่ผ่าหลังคุณก็ดึงจากข้างหลังได้เหมือนกันลองทำกันดูแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นเรามาทำลาบมะนาวกันวันนี้นะคะเริ่มแรกของเราจะเริ่มใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วยังมีความหอมมากๆด้วยลองใช้กันดูนานาจะเริ่มจากการใส่เจ้านี่นะคะโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลลงไปและปรุงรสค่ะรสชาติของเราวันนี้หวานเรามาจากสิ่งเดียวเลยแต่เค็มมาจากน้ำปลาร้าต้มสุกทรงเครื่องนะคะยี่ห้อตามชอบน้ำปลาอาจจะตกใจอุ๊ยรสจัด
แต่ว่าเราเอามาเคล้ากับของอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดมากๆพริกขี้หนูป่นเผ็ดจัดเลยข้าวคั่วและน้ำมะนาวเอาให้เปรี้ยวปรี๊ดจากนั้นโอ้โหคุณขาโอ้โหเนี่ยกลิ่นตรงเนี้ยคุณดูสีนะเงาเงาแล้วตรงเนี้ยหอมมากมันทำให้กลิ่นของเครื่องปรุงคุณนวลขึ้นจากโกลเด้นไซรัปแล้วดูสิไม่ต้องคนนานไม่ต้องระวังอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาละลายดีมาอยู่แล้วจากนั้นเติมส่วนผสมที่คุณต้องการวันนี้นานามีมะนาวคุณรู้ไหมนานาหั่นมะนาวแบบนี้เพราะเวลาคุณเคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะน้ำมันจากผิวมะนาวเนี่ยจะทำให้เวลาคุณกินแล้วมันหอมยิ่งขึ้นคุณได้ความเปรี้ยวจากมะนาวแล้วมีรสขมนิดนึงไปปลายจากผิวสีขาวแต่อร่อยคุณเชื่อเราเวลาคุณทานเมี่ยงคำคุณก็ทานอย่างนี้แต่ชิ้นเนี้ยโตหน่อยโอ้โหเปรี้ยวปากใส่มะนาวเข้าไปแบบนี้แล้วนะคนอย่างนี้เลยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณขาใส่กุ้งลงไปนานาเตรียมกุ้งสดทุกคนเงียบกันหมดเลยแล้วก็มีเสียงซีดอ่ะแล้วคุณเคล้านะแบบนี้คุณเอ้ยผักใส่ให้แบบพอรู้ว่ามีอันนี้ผักชีใบเลื่อยสะระแหน่ต้องใส่นะต้องมีให้เขาช้ำๆหน่อยข้างล่างมันจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเวลาใส่ลงไปมันจะทำให้ลาบมะนาวของคุณสดชื่นขึ้นมาจัดเสิร์ฟกันดีกว่าหอมแขกของเราทอดกรอบสุ่มลงไปเลยค่ะคุณขาเนี่ยอู้หูตายแล้วเสียงกรอบแบบกรอบจริงๆไม่ได้กรอบเล่นๆงานนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะนี่กรอบขนาดนี้คุณขาอู้ตายแล้วเสียงเอาที่ไหนมาไม่กรอบเนี่ยอุ้ยตายกรอบขนาดนี้กรอบแบบเห็นเลยว่ากรอบจริงนะจ๊ะข้างล่างตรงนี้จะใส่ลาบมะนาวทรงเครื่องของเราลงไปอึ๊บหางกุ้งตัวนี้คือพาดมาข้างหน้าเลยจากนั้นอุ้ยตายแล้วน้ำลายเราก็ไหลวิ่งแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเลยเพิ่มความอร่อยค่ะคุณเรามีรสชาติที่จัดจ้านแล้วเวลานานาทานของที่เป็นของยำๆอ่ะเราชอบให้มันมี texture หลายๆแบบนี่เป็นอีกหนึ่งกลิ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่อยากให้คุณลองคุณเชื่อไหมคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณซื้อมาเสร็จนะห่อแบบนี้ซื้อมาเสร็จคุณไปต้มเสร็จแล้วคุณหั่นเต๋าแล้วไปทอดกรอบๆเก็บใส่กระปุกไว้นะคุณเอามาโรยยำอะไรก็อร่อยเพราะเขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังที่สำคัญคุณจะรู้สึกผิดกับตัวเองน้อยลงเพราะเขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวคุณโกยใส่ลงไปแบบเนี้ยโอ้ยลงไปแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยผักชีใบเลื่อยข้าวคั่วสะระแหน่ใส่พอสดชื่นนิดหน่อยค่ะวางๆลงไปอุ๊ยมีผักนะส่วนตัวจะชอบมีพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบๆใส่ลงไปไม่ใช่อะไรนะเวลาเคี้ยวเจอมันทั้งหอมทั้งเผ็ดแล้วก็สะใจมากๆเลยคุณเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาเมนูของนานาวันนี้กับลาบมะนาวทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับลาบมะนาวสูตรนี้ของเราวางจานไม่ลงเลยอ่ะ